สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาไทยพร้อมๆกับฟังภาษาไทยไปด้วยเจนเห็นอันนี้แล้วเจนก็คิดว่าทำคลิปวิดีโอดีกว่าเพราะว่าบางครั้งนักเรียนก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรในภาษาไทยนักเรียนก็จะบอกว่าเฮดโฟนภาษาไทยเราเรียกอันนี้หรืออันนี้หรือจะเป็นอันใหญ่ว่าหูฟังค่ะเฮดโฟนภาษาอังกฤษหูฟังภาษาไทยปกติเจนใช้หูฟังฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะใช้บ่อยมากโอเคแล้วคุณล่ะคะใช้หูฟังบ่อยไหมบ่อยแค่ไหนถ้าใครเข้าใจสิ่งที่เจนพูดสามารถตอบคำถามที่คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์อื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราอีกพร้อมๆกับฝึกฟังภาษาไทยไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบาย